เอาละครับสวัสดีครับผมเหมือนเดิมนะครับผมเจอกันเลยแทนอีกแล้วอย่าเพิ่งรำคาญกันนะครับถือว่าเรามาแชร์ความบันเทิงด้านอาหารร่วมกันนะครับก็คือเจอกับในแทนก็เจอเมนูที่เป็นเมนูบ้านๆนะครับแล้วก็วันนี้ที่ในแทนอยากจะกินนี่คือคราวก่อนนะทำแกงไข่มดแดงใส่ผักหวานไปนะครับได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจริงๆหมายถึงพวกเรากินกันอย่างอร่อยๆนะครับวันนี้ก็เราอยากจะเปลี่ยนเมนูสักนิดหนึ่งเป็นเมนูแกงเลียงผักหวานแต่ว่าจะใส่ปลาแห้งด้วยนะครับโอเคนี่เริ่มต้นของการตามเครื่องนะครับเริ่มต้นเลยก็คือกระเทียมเอ้ยกระเทียมที่ไหนล่ะแค่พูดจึงผิดเลยพริกไทยเม็ดครับใช้ประมาณ1ช้อนกว่าหน่อยนะครับแล้วก็พริกแห้งพริกแห้งอีกอ่ะกุ้งแห้งแช่น้ำมันนะครับขอเวลาโขลกแป๊บหนึ่งนะครับเอาละครับพอโขลกพริกไทยกับกุ้งแห้งแช่น้ำของเราจนฟูได้ที่แล้วเนี่ยก็จะตามด้วยพริกขี้หนูสวนนะครับวันนี้ผมไม่ใช้พริกแห้งนะครับผมจะใช้พริกกะเหรี่ยงแล้วก็พริกขี้หนูสวนแล้วก็ตามด้วยกระชายนะครับแล้วก็หอมแดงผมจะโขลกนี่คือเป็นเครื่องสำหรับทำแกงเลียงนะครับขอเวลาโขลกแป๊บนึงนะครับแล้วทีนี้พอตำเครื่องจนทุกอย่างเนี่ยละเอียดจนเราพอใจแล้วนะครับก็จะเติมด้วยกะปินะครับขั้นตอนสุดท้ายเลย1ช้อนนะฮะ1ช้อนความเผ็ดนี่เอาตามใจชอบเลยนะครับใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนี่คือจัดไปเลยนะครับเอาละโขลกอีกต่ออีกทีนะครับผมละครับหลังจากที่เราตำเครื่องแกงเสร็จแล้วผมก็ตั้งน้ำไว้แล้วนะครับก็น้ำรอไว้แล้วนะครับพอน้ำเดือดเนี่ยเราก็คือตอนนี้เดือดแล้วนะฮะเราก็จะใส่พริกแกงเลียงของเราเข้มข้นมากต่อให้เป็นแกงเลียงบ้านผมผมก็ต้องการความเข้มข้นแล้วก็รสจัดน้ำล้างครกตามต่อไปขาดไม่ได้จริงๆครับของทุกอย่างนี่ที่เราโขกตามมันเนี่ยมันไม่ใช่ของเสียใช่ไหมฮะ เราแค่ใช้ประโยชน์ให้เขาได้สูงสุดนะครับ มีบางคนแซวผมบอกเวลาใช้กะทิกล่องอะไม่เอาน้ำใส่ในกล่องด้วยล่ะ ช่างเจรจาจริงๆเลย ใครจะทำอย่างนั้นได้ล่ะฮะเอาละแล้วทีนี้ครับปลาแห้งนะครับผมไปล้างแล้วก็ไปหักเขาแล้วนะเป็นชิ้นๆนะครับแต่กันทีนี้ปลาแห้งลงก่อนได้เลยแล้วก็ตามด้วยน้ำล้างครกของผมแล้วก็สเต็ปในการปูพื้นฐานรสชาติคโนซุปก้อนเป็นรสหมูนะครับแต่ว่าเป็นสูตรที่เขาไม่ได้ใส่ผงชูรสนะฮะถ้าหากว่าใครแพ้ผงชูรสนะครับใช้สูตรนี้ได้นะครับกล่องสีเขียวความจริงคโนเขาน่าจะสนับสนุน ผมเนาะ ไม่เห็นใครให้เลย ไม่ว่าจะเป็นของใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้หรือว่าให้ค่าโฆษณาแล้วทีนี้ขอเวลาเดือดแป๊บนึงนะครับเอาละฮะทีนี้พอรอจนน้ำเดือดแล้วเนี่ยถึงขั้นตอนการชิมละชิมน้ำนะครับว่าน้ำแกงของเราเนี่ยครับน้ำแกงแล้วก็มีโอ้โหกลิ่นปลาย่างนี่หอมมากจริงๆนะครับขอดูพื้นฐานรสชาติก่อนรสจัดจ้านรสจัดจ้านและมีความนัวและมีความหอมแต่ความเค็มยังไม่มาเมนูนี้จะไม่ใส่ปลานะครับเพราะว่าเป็นแกงเลียงแล้วก็จะไม่ตัดหวานเดี๋ยวจะรอความหวานจากผักต่างๆผักต่างๆนะครับแต่ทีนี้ก็คือเริ่มต้นด้วยพอเดือดแล้วก็ใส่เห็ดวันนี้เห็ดที่ใช้เป็นเห็ดฟางครับเห็ดนางฟ้าครับ
แต่ว่าผมไม่ได้มีเหตุถึง3อย่างนะผมซื้อจากร้านพี่ออนมาแค่2อย่างเพราะว่าผมจะเน้นผักหวานเลยฮะผักหวานราคาไม่แพงครับจากร้านพี่ออนเหมือนกันขอเวลาเดือดอีกแป๊บหนึ่งนะครับแล้วฮะนี่หลังจากที่รอให้เขาเดือดแป๊บหนึ่งก็เริ่มเดือดได้ที่แล้วครับเดือดจนให้เห็ดเขาสุกกันนะครับเห็ดจะสุกง่ายครับเพียงแต่ว่าฟอร์มพวกนี้บางทีก็เกิดเราจะตักออกบ้างก็ได้นะแต่ไม่ใช่อะไรหรอกครับฟองเนี้ยไม่ใช่ฟองจากเขาเรียกอะไรนะกระดูกหมูอ่ะมันจะไม่ทำให้เหม็นหรอกครับหรือว่าขุ่นอะไรเงี้ยจิ้มหัวปลาย่างความนัวมาสิ่งที่ตามไปก็คือความเค็มยังไม่มาเพราะความเค็มวันนี้ก็คือผมจะใช้จากน้ำปลานะครับเพราะว่าตอนโขลกเครื่องแกงไอ้เครื่องแกงผมยังไม่ได้ใส่เกลือเลยลืมอ่ะว่าแล้วก็สักหน่อยถ้าลืมก็ปรุงได้ฮะปรุงทิปโอเคเพราะว่าถ้าเกิดปรุงน้ำแกงตัวนี้รสชาติที่เราชอบแล้วนะครับและเห็ดสุกแล้วเนี่ยผักหวานเนี่ยเนี่ยครับลงไปเนี่ยจบเลยเสร็จนานอุ้ยขอนิดนึงขนอตัวนี้ช่วยได้นะครับในการทำน้ำซุปให้กลมกล่อมนะครับไม่มีผงชูรสนะใครแพ้ใช้สูตรนี้ได้นะครับ แต่ผมอะใช้ได้ทุกสูตรแหละ ขนาดผงชูรสผมยังกินเลยโอ้โหปลาย่างหอมมากจริงๆเอาละเสร็จแล้วครับน้ำซุปโอเคแล้วทีนี้เติมผักหวานผักหวานนี่ก็คืออย่าเพิ่งดับไฟตอนนี้นะครับผักหวานเนี่ยครับเขาจะมีความเรียกนะขื่นนิดๆถ้าหากว่าเขาไม่สุกก่อนนะต้มให้เขาสุกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะมีเขาเรียกนะความขื่นอ่ะต้มให้สุกเลยครับเขาไม่เหมือนกะเพรากับโหระพานะอันนั้นคือผักโรยอันนี้เป็นเขาเป็นผักของเขาที่ให้กันจนหมดไม่เคยคิดเหลือแป๊บนึงนะครับเอาละครับทีนี้ครับพอทุกอย่างโอเคแล้วนะครับก็ใส่ใบแมงลักไปนะครับผมเอาละครับทีนี้ครับพอละปิดไฟพอเราต้มต่อให้ผักหวานเขาสุกสักประมาณนาทีต่อนาทีเนี่ยครับกันว่าเขาจะคืนนะครับก็ถึงเวลากันจัดจานแล้วเพราะว่ารอมานานแกงเลียงของผมแกงเลียงผักหวานปลาย่างขอชิมหน่อยนะครับเป๊ะ ไม่มีที่ติความหอมความเผ็ดความเค็มความกลมกล่อมมาจัดจาน หิวข้าวกำลังรอกินข้าวกันอยู่นี่แหละครับ ผักหวานไปแก้ผักหวานไอ้แกงเลียงผักหวานที่ค่อนข้างรสจัดหน่อยนะครับเพราะว่าผมชอบความเป็นรสจัดทั้งกลิ่นพริกไทยแล้วก็กลิ่นพริกสดต่างๆและที่สำคัญก็คือหอมปลาแห้งมากๆเลยครับใส่เห็ดด้วยอ่ะนี่จัดเต็มเอาละครับนี่แหละครับแกงเลียงผักหวานใส่ปลาย่างเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ช่วงนี้เป็นผักหวานผักหวานออกเยอะฮะราคาไม่สูงเพราะฉะนั้นถ้าหากใครอยากกินเมนูนี้ก็อย่าพลาดนะครับนำเสนอเลยครับทำในสไตล์ของคุณแล้วก็ปรุงรสชาติที่คุณชอบผมว่าแค่นี้ทุกคนในครอบครัวก็มีความสุขแล้ว
งั้นโอเคครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าคลิปของนายแทนพอจะมีประโยชน์อะไรบ้างก็นำไปใช้หรือว่าก็กดแชร์กดติดตามกันได้ตามอำเภอใจเลยนะครับแล้วก็มีอะไรผิดพลาดก็คอมเมนต์บอกกันนะครับยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับถือว่าเราเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันเนาะงั้นขอบคุณสำหรับการรับชมอีกครั้งนะครับในทางสวัสดีครับผม